นี่หลายครั้งผ่านมายังหาคำตอบยากอยู่นี่คนละวัยเนาะลุงหงอกเพียวเนจี้ลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะมันเข้าท่าดีเหมือนกันนะผมว่าก็แปลว่าที่นั่งนี่คือมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยงั้นลุงหงอกไม่ได้ที่รักษามนุษย์นะถามว่ามนุษย์เป็นอะไรต่อต้องทำความเข้าใจให้ได้นะเราไม่ต้องพูดถึงคำว่ารวยกับจนเนาะเราพูดถึงมนุษย์กับมนุษย์มีอะไรตอนนี้ร่างกายปกติไม่ปกติมีแค่สองอย่างถ้าปกติก็เดินเหินได้ไปไหนทำอะไรก็ทำได้ตามวัยที่พึงมีพึงได้เนาะถ้าปกติไอ้ที่ไม่ปกติมันติดนู่นติดนี่จะลุกจะเดินจะเหินจะก้มจะเงยนะก็เจ็บปวดหน้ามืดตามัวเข้าไปเดินเชื่องช้าไปประมาณนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความไม่ปกติตรงนี้แหละมันคืออะไรกันแน่สุดท้ายแล้วมาถึงวันนี้ในฐานะที่ผมพยายามบอกว่าลุงหงอกเพียวเนจี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันต้องพูดกันอยู่สองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นอย่าลืมนะการที่ทุกท่านเกิดมาเนี่ยแรกๆเดิมทีเนี่ยมันเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นเราหน้าวันนี้ไอ้พลังงานมันมีแต่มองไม่เห็นเห็นไหมครับเนี่ยเราเกิดมาจากสิ่งที่แม่มองไม่เห็นนะให้ด้วยผ่านมาปีแล้วปีเล่าร้อยปีพันปีเหมือนปีแสนล้านปีมันก็วิวัฒน์กันมาเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละครับล้มหายตายจากก็วิวัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงเป็นเราณวันนี้นี่แหละมันวิวัฒนาการมาเป็นอย่างนี้ทีนี้กลับมาถึงหน้าวันนี้ทุกท่านมันเริ่มมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมการมารับรู้เรียนรู้ภายนอกตาได้ยินโอ้โหตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นปากได้รสผิวสัมผัสอายตนะ5มันก็สะสมมาเรื่อยทีเดียวเดิมมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วร่างกายเรามารับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อีกทีนึงผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายมันก็เลยเข้มข้นมาถึงขนาดนี้เห็นไหมแล้วจะไปยังไงต่อเอาทุกคนใช้บริการต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรมาก่อนได้ผลไหมต้องถามตัวเองนะใช้พวกหยูกยาพวกคงมีก่อนใช้เคมีเคมีเป็นไงมาก่อนได้ผลหรือไม่ต้องถามตัวเองนะเพราะลุงหงอกไม่เคยใช้พวกนั้นเพราะลุงหงอกไม่เป็นอะไรมาแล้วโอเคต้องถามตัวเองนี้พอเวลามาถึงลุงหงอกก็ให้ผมใช้คำว่าสองมือเปล่าประหนึ่งความเข้าใจสองมือเปล่าของลุงหงอกไม่กินไม่ทาไม่ฉีดกดนั่นกดนี่จับนั่นจับนี่สัมผัสเบาๆเท่าที่ทุกท่านได้รับที่วันผ่านมาผลเป็นประการใดท่านต้องรู้ของท่านเองดีไม่ดีพอใจไม่พอใจมากน้อยค่อยแรงประการใดเนี่ยก็แปลว่าต่อไปนี้มันต้องเรียนรู้ตัวเองตัวเราเองศึกษาตัวเราเองผ่านกระบวนการใดก็ตามทีตอนนี้ผ่านกระบวนการของลุงออกเห็นไหมแล้วก็มีคำตอบสุดท้ายคือเรื่องร่างกายตัวเองนี่คือหลักคำว่าเข้าใจต่อไปนี้ต้องเข้าใจในกรอบนี้แล้วนะครับครับครับเอาล่ะต่อไปก็กลับมาถึงสองมือเปล่าของผมแหละทีนี้ใช่ไหมล่ะก่อนอื่นจะมาถึงสัมผัสเนี่ยเอาใครมาใกล้มาไกลทีนี้ชาวสุพรรณบุรีมาตั้งแต่ไกลรถมาตั้งหนึ่งคันกี่คนข้างหลังเนี่ยโอ้โหแล้วท่านชาวสุพรรณบุรีทีนี้ชาวไหนเนี่ยนั่งกันเนี่ยทำงานมาจากสาธรค่ะมาจากสาธรจากพระรามเก้าเลยนะพระรามเก้าเลยมาจากสาธรจะกลับก่อนไหมเนี่ยกลับที่หลังก็ได้นะถึงขั้นกลับที่หลังก็ได้ใช่เหรอก็ทางไกลมาไกลแล้วเวลากลับก็ใช้เวลากลับนานเหรอโอ้โหใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยก็ทำด้วยธรรมชาติเหรอแปลว่าวันนี้อยู่ในงานทั้งวันค่ะ
พร้อมที่จะรับเต็มๆทั้งนั้นเนาะทางนี้แหละพระรามเก้าต้องขอทำก่อนค่ะเพราะว่าหนูติดธุระค่ะพูดใหม่ครับต้องตามคิวค่ะเพราะหนูตามคิวอ๋อติดธุระเนาะใช่ค่ะงั้นถามว่าคราวที่แล้วเป็นไงบ้างคราวที่แล้วก็ดีขึ้นนะคะรู้ว่าดีขึ้นเลยเนาะค่ะดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ช่วงนั้นก็70-80%นะเหรอแต่ว่าช่วงที่ว่าไม่ได้มามันรู้สึกแน่นอีกค่ะแน่นอีกเนาะใช่โอเคช่วงก้นช่วงขาหลังอะวันนั้นคุณลุงยังไม่ได้แบบสัมผัสตรงมันก็เลยมีความรู้สึกว่ายังแน่นมากกว่าจุดอย่างค้างคาอยู่โอเคครับเอาล่ะกลับมาถึงทางด้านนี้ทีนี้อ่ะเป็นไงโยมให้ชมตัวอยากกลับก่อนอยากกลับก่อนนะยังไงเป่ายิงฉุบดีไหมเนี่ยเอานะถ้าผมดูตามนี้นะให้สาวนี่กลับก่อนก็แล้วกันเนาะโอเคนะเฉลี่ยกันนะทางนี้กำลังเรื่องงานงั้นก็เปลี่ยนพื้นที่กันดีไหมล่ะเอาไงครับแล้วนี่นั่งคนเดียวก็แล้วกันโอเคครับอ้าวล่ะน่าข้างหลังก็ได้พอจะมีไหมเอาละไม่ยากหรอกของแค่นี้เอาละเหยียบหลังเท้าผมก่อนเอินโอ้โหเป็นมาตั้ง20 ปีโยมเอ้ยนะเป็นในทางเจ้าก็รู้ตั้ง20 ปีไม่ใช่น้อยเนาะนะวันนี้เตียงหนูไม่สะอาดแต่นั้นหนูเราเปลี่ยนมาไม่เป็นไรใช่ไหมคะพูดใหม่วันก่อนนู้นวันเมื่อวานนะคะใช่มาไม่มีปัญหาผมไม่ถือสาพวกนี้อยู่แล้วนะครับหนักแน่นบวมตามร่างกายท้องใหญ่บางเวลานอนไม่ค่อยหลับเจ็บไหล่ปวดที่ก้นต้นขาหลังขาหน้าโอ้โหมีเนื้อขึ้นอะไรขึ้นหน้าขึ้นตามต้นขาต้นแขนนะคะมีเนื้อเหรอมันเป็นก้อนๆเหมือนมันไม่ใช่เนื้อเราอะค่ะขึ้นมาโอเคเข้าใจหมดแล้วครับเอาละโปรดสังเกตต่อไปสองมือเปล่าลุงออกไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมดูมันจะเบาเนาะก่อนอื่นถามว่าเจ็บไหมหลังมือมีบ้างค่ะเจ็บแค่นี้พอไหมเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ค่ะพอแล้วบอกนะค่ะเพราะต้องถามความรู้สึกก่อนป่านนี้ร้องก้ากันนะโดยปกติกับพูดทั่วไปนะอันนี้ยังเลยไม่เป็นไรตราช้างสักอย่างไม่เป็นไรไม่ต้องอดทนอดทำไมล่ะเอ๊ะตราช้างสักอย่างไม่เป็นไรดูท้องจะเบานะครับปึ๊บน่าหายใจไว้แบบค่อยๆโยกหลังจะเบาทีนี้มันจะประหลาดมันเองแบบนี่ปล่อยตัวให้สบายน่าเราสังเกตท้องที่ว่ามันตึงท้องนั่นนะครับโทษครับอึ๊บหายใจลึกตอนนี้ช่วยหายใจแล้วที่มันมาเรื่องของปอดตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่ค่ะเจ็บไหมครับไม่ค่ะเจ็บไหมครับ
ไม่ค่ะใช่ไหมครับไม่ค่ะแค่นี้พอมากก็ดิ้นเดี๋ยวกระดูกซี่โครงหักแล้วลุงหมอก็แย่เลยแหละไปทำให้ซี่โครงชาวบ้านหักไปยุ่งเลยแหละโทษครับตอบคำถามผมปล่อยปุ๊บจะบอกตามมือนะครับ3 2อึ๊บ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 อ้าวหายใจยาวนี่แหละ2มือเปล่าทำเองครับเขาท่าไหมต้องมาข้างขาที่พูดเมื่อกี้นี้เอ๊บโทษครับเอ๊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 บนี่เนี่ยมันจะลามไปยังสะโพกยังไงครับโทษครับเอ๊บจริงไหมสะโพกเอ๊บเอ๊บเอ๊บไปแล้วครับเอ๊บเอ๊บมีอีกไหมสะโพกที่ว่าหลุดไปยังจะเป็นมีอีกใช่ไหมตรงนั้นนะนั่งให้สบายนั่งไปนั่งไปโทษครับโปรดสังเกตโทษแป๊บมีอีกไหมโยมนี่นะทำเองครับปืดๆมีอีกไหมลดยังมีอีกแถบนี้มันเลื่อนที่เนาะมันเลื่อนมาทางนี้เนาะเอาดูจะไปถึงไหนกันโทษครับเอ๊บถูกไหมเนี่ยถูกนะเอ๊บโทษครับถามว่ามีไหมโยมเอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่แน่ปึ๊บทำเลยครับนี่อ้าวตามสบายเดินก็ได้เดินรับน้ำหนักเลยตอบอธิบายเลยเบาเยอะมากไหมพอใจยังเบาแบบพอใจไหมล่ะนะอย่างนะลองจับข้างขวาดูบ้างจะได้ส่งสัญญาณหายกันแล้วมันจะแชร์จากฝั่งซ้ายมายังฝั่งขวาโทษอึ๊บอึ๊บอึ๊บสังเกตสังเกตท้องไว้ด้วยนะว่าท้องมีปัญหาอยู่ปึ๊บอยู่ไม่ยอมปึ๊บปึ๊บนั่นแน่อ้าวสบายไหมขยับเองครับเบามากเลยเหมือนกับเกิดใหม่ไหมอารมณ์นั้นหรือเปล่าอารมณ์มันทุกข์มันมาตั้ง10-20ปีเนี่ยนะต่อไปปรับส่วนบนให้สมองผมล้างมือนะ จับหน้าสาวๆมันต้องคอยโทษครับโทษครับโทษครับไปเจอเพื่อนฝูงทักอย่างว่าหน้าตาดีขึ้น อย่างหัวเราะเวลาถามยังไม่ยังใช่ยังไม่ได้ไปไหนเลย
ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยโทษครับอึ๊บโทษครับดูมันจะเบาหัวมากนี่เนี่ยอึ๊บอึ๊บโปรดสังเกตอึ๊บยืดตัวไว้หลังเอวดูมันถึงกันหมดนะร่างกายไม่ได้นะหลังเอวข้างขาโทษโทษเอ้ยอึ๊บคนละเรื่องอะไรงานเนี้ยอึ๊บอึ๊บว้าวนั่นโอ้อยากจะบินจังเลยทีนี้ลองสิคนละร่างกายไหมทำไปเลยครับไปเลยลุกยืนเลยเสิร์งอีกต่างหากป่ะรูปร่างนี้เสิร์งเลยนะนั่งเดินเตะเปรี้ยงป้างเปรี้ยงป้างไปเอานั่งยองยองลุกขึ้นดูสิครับปึ๊บปั๊บนี่คือท่ากายบริหารที่บ้านจำด้วยนะครับนี่แนวดิ่งแนวดิ่งนะจำด้วยครับถามตัวเองทีนี้เป็นไงเบาลงมากเบาลงน้อย50เองเฮ้ยมาน้อยหน่อยช่วงหัวค่ะลงค่ะช่วงหัวลงที่70แล้วช่วงท้องล่างยังท้องล่างยังนะงั้นลองเดี๋ยวนะตะแคงนี้ครับปึ๊บแค่นี้พอครับเอานะดูซิว่าต่อไปนี้ปึ๊บปึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บแป๊บไปแล้วนะอึ๊บ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 นี่นะว้าวเติมให้เต็มอึ๊บอึ๊บนี่นะถามว่าปึ๊บโทษครับอึ๊บอับกลับข้างสิเอาท่ามันเอียงเหมือนเดิมเอียงไว้แค่นี้พอครับครับอือหือโทษครับอึ๊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 บนี่นะอึ๊บโทษครับครับอึ๊บถามว่าเป็นจังได้ยอมอึ๊บอ้าวละขยับเองถ้าจะเหลือก็คือท้องทีเนี้ยอึ๊บเอาท้องมาทีนี้ปล่อยตามสบายทำเป็นไหวไหมครับตอบแล้วกำลังวัดกันที่ความรู้สึกเราจะให้เรื่องความรู้สึกเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับโทษครับไหวไหมครับโทษครับถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าฮาราคิรีนักรบญี่ปุ่นนั้นมีซามูไรเนาะเขาจวงนั่นนะครับก็เลยฮาราคิรีเราไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยใช้ศอกซะโอเคไหมครับ โทษครับป๊าบถามว่าที่ว่ามันหนักมันเหนืดมันน่วงไปไหมไหวไหมครับไปคำว่าไหวครับนะฮะเป็นจังหวะเอาละมีท้องเหมือนไม่มีท้องไหมเนี่ยเป็นไงโดยรวมไหมอยู่หมัดไหมคราวที่แล้วเจอกันคราวอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับ
เนี่ย1 อาทิตย์พอดีป่ะเนี่ยพอดีค่ะที่โอเคอยากหายจากอาการที่เคยเป็นพอใจภาษาไหมเราไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกแต่อาการเรามันยืดเยื้อรังสรรค์กันมาตั้ง20 ปีแล้วก็อยากจะหายจากอาการนั้นจังเลยใครน้อจะมาช่วยชีวิตนี้ประมาณนั้นน่ะใช่นะใช่นะใช่นะเดี๋ยวเบื้องสรุปก่อนจะมาที่นี่ใครน้อจะมาช่วยชีวิตของฉันเนี่ยมันทรมานนะโว้ยถ้ากลุ่มอามินอาเมนก็พระเจ้าอยู่ที่ไหนน้อช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยประมาณนั้นครับใช่ไหมกลุ่มสาธุก็บอกเอ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนมาช่วยหน่อยช่วยลูกหน่อยคงผ่านมาเยอะละที่ว่านะไปๆมาถึงวันนี้ลุงออกช่วยถามว่าคิดว่าสรุปว่าประมวลผลแล้วว่าดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบ80%ฮะ80ค่ะเฮ้ย20 กว่าปีมันลากมายาวขนาดมันอยู่ๆก็ได้80%แล้วค่ะความรู้สึกเช่นนี้ถามว่าอยากจะเล่าอะไรให้ชาวโลกเขาฟังบ้างห้ามยกย่องลุงหงแปลว่าถ้าอยากจะเล่าประสบการณ์ตรงที่ผ่านมา20 กว่าปีเนี่ยเชิญครับให้โอกาสครับเชิญครับหมายถึงว่า20 กว่าปีใช่ไหมคะ20 กว่าปีมันเรื้อรังมาเนี่ยจากอาการก็มันมีความรู้สึกกังวลแล้วก็เบื่อค่ะคุณลุงเบื่อคือไปรักษาที่ไหนมันก็ไม่ดีขึ้นไม่หายบางครั้งแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยพอดีวันนั้นติ๊กเล่นเฟซอะค่ะเฟซประเด้งขึ้นมาบอกลุงหงอกแล้วก็เกี่ยวกับที่ว่าอะไรของคุณลุงอะค่ะที่ติ๊กอ่านอะติ๊กก็เลยสนใจเข้ามาดูเพราะว่ามันตรงกับอาการของเราอะค่ะก็เลยมาวันพุธที่แล้วค่ะเข้าไปนี่ก็เลยติดตามมาใช่ค่ะติดตามสมควรขอบคุณใครที่ได้รับขนาดนี้ขอบคุณคุณลุงแล้วก็ทีมงานค่ะไม่จริงเฟซบุ๊กต้องขอบคุณสื่อกลางครับครับตัวกลางทำให้เราหรือว่ารู้จักกันแล้วมาเกื้อกูลกันตรงนี้ต้องขอบคุณสื่อกลางส่วนทางฝ่ายเราลูกเหงากับทีมงานนะเราถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ที่จะให้ทั้งความเข้าใจในส่วนตัวตนของตัวเองและเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บรรเทาทุกข์หรือว่าปรับทุกข์ปลดปล่อยทุกข์ออกไปให้ไปไกลจากเราประมาณตามเงื่อนไขของแนวทางของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเราใช้เงื่อนไขนี้ครับส่วนพระองค์จะให้มายากเย็นเพียงใดเราคงตอบแทนพระองค์ไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้มาจากสิ่งนั้นใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้มันชัดเจนเราก็เชื่อมั่นว่าส่วนตัวเราก็ดำเนินการต่อเพราะลุงหมอก็พูดเรื่องนี้มาตลอดครับว่ามาถึงวันนี้ลุงหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของพลังงานที่บริสุทธิ์นะจะมานั่งเถียงกันเรื่องความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะตีกันฆ่ากันเพราะความเชื่ออันนั้นก็เชื่อว่ารูปดีรูปเป็นพิษนามสุดท้ายเรื่องรูปนามพูดกันมา2,000 กว่าปีแล้วใครเข้าถึงนามตัวจริงจริงมีไหมแผ่นดินนี้ถ้ามีคนคนหนึ่งก็คือลุงออกเข้าถึงนามที่ว่านี้ค่ะจะเป็นระดับไหนตามคำสอนของพระพุทธศาสนาในรูปแบบของปฏิเวทคำว่านามต้องใช้คำว่าปฏิเวทภาษาพุทธศาสตร์เข้าใจไหมครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้าถึงวาระภาวะของปฏิเวทเพียงใดคนเข้าถึงภาวะปฏิเวทนำมาช่วยได้ทุกคนครับจำไว้เลยครับถ้าเขาไม่ถึงก็คือไม่ได้อาจจะเข้าถึงในระดับไหนมันมี3-4 ระดับปฏิเวทนะทีนี้ประมวลผลมาสู่ในร่างกายเราให้หมดซะว่าเออมันถึงยุคมันหรือเปล่าวะเนี่ยขออนุญาตรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มันทุกข์ทรมานมา20 กว่าปีมันก็เป็นคำถามคำหนึ่งก็แล้วกันนะบัดนี้พอจะมีคำตอบได้บ้างแล้วหรือยังตัวเราเป็นเครื่องวัดอย่างเงี้ยต้องกรอบความคิดตรงไหนรูปแบบนี้บัดนี้พอจะตอบคำถามหรือว่าตอบข้อสงสัย20 ปีที่ผ่านมาได้บ้างแล้วหรือยังนะเอาตัวเราเป็นหลักต่อไปก็เรื่องของการประกอบอาชีพชอบตามปกติที่เคยทำกันมา
แล้วก็เชื่อว่าเมื่อร่างกายมันดียังอยู่ในวัยนี้อยู่มันก็น่าจะเมคมันนี่ได้เยอะมากกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าผมมองนะตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั่นแหละยังไงก็ตามทีขอร่างกายดีมันก็ทำได้ทุกนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าร่างกายไม่ดีมันก็แย่ลงสารวันเตี้ยลงทุกทีมันไม่มีกำลังหมดลงใช่มันเบื่อมันท้อหมดพอเวลาขึ้นชั้น10แล้วมองเห็นพื้นมั้ยเนี่ยมองแล้วมองอีกหรือเปล่ามีส่วนครับ ขึ้นไปดาดฟ้าชั้น10มองแล้วมองอีกวะเนี่ยชั้น4ชั้น5นี่ก็อยู่ ดีไม่ดีวะเนี่ยนะจำคำนี้อย่าเพิ่งไปชั้น10นะมองไปมาละเอียดเลยมองไปมาแล้วก็เฮ้ยมันมีเสียงแว่วนึงออกมาบอกฟังดีนะเสียงแว่วนะอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราจะตายต่อมาอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าเราเป็นคนดีจริงถามตัวเองให้ได้คิดใดๆก็ไม่รู้พูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจคิดดีพูดดีทำดีไม่เคยเบียดเบียนใครสิ่งที่มันออกจากเราไปณวันนั้นขอให้สรุปว่าคือสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อของไม่ดีออกไปของดีก็จะมาแทนที่ทรัพย์สินขาดเหมือนกันอาการที่บอกว่าความป่วยอาการป่วยจะป่วยก็เหมือนกันของไม่ดีมันออกไปแล้วของดีก็มาแทนที่ขอให้สรุปตรงนี้ไว้ให้ได้ทีเดียวแล้วมันจะเป็นภาวะของอะไรมันเป็นความเข้าใจอะความเข้าใจนี่มันพัฒนาไปสู่ความมั่นใจเมื่อเข้าสู่ความมั่นใจปุ๊บมันพัฒนาเข้าสู่ความชำนาญเมื่อชำนาญปุ๊บจะพัฒนาเข้าสู่ความเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญปุ๊บพัฒนาเข้าสู่คำว่าช่ำชองช่ำชองเนี่ยทางภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าวะสีวะสีเข้านอกออกนอกเข้าในออกนอกเข้าในคำว่าวะสีภาษานี้มันเป็นภาษาของเดอะท็อปเขาพูดกันเดอะท็อปหมายความว่าเป็นภาษาพระอรหันต์เขาปิดเปิดสวิตช์ได้ทันทีวาสีเป็นภาษาสูงสุดแล้วนะภาษาพุทธศาสนานะขอให้ยึดตรงนี้เป็นหลักพิจารณาในชีวิตเอาไว้เพราะว่าน่าเห็นใจเพราะว่า20ปีที่ผ่านมามันโอ้โหมันบอบช้ำมันชอกช้ำสารพัดรูปแบบดีมันไม่กระโดดแต่กระโดดชั้น10ตั้งแต่คราวนู้นยังไม่เจอกันคราวนี้ยังไม่ถึงคราวลุงเอาคุยกันแบบหัวเราะนะครับคุยกันในชนสรุปแล้วก็ต้องหัวเราะกันต่อไปนี้อ่ะอย่าลืมเอาลงชื่อด้วยก็ถือว่าใช้ได้ดีดีใช่ครับปืดปืดใส่แป๊กๆเลยไม่ได้เซ็นเช็คอย่าไปเล็งมันเราต้องการอย่างเช่นเป็นข้อมูลหนึ่งเพราะว่าคนต่อไปก็จะมาศึกษาด้านนี้ของผมจะรู้ว่านี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลูกงอกเทคโนโลยีเนี่ยฮะมันจะเป็นพื้นฐานหนึ่งให้กับผู้คนที่มาศึกษาเพราะว่านาทีนี้เรื่องของสุขภาพนี้ไปไหนก็ผมเชื่อมั่นว่าไม่สุดทางแปลว่าเจอทางตันไปหมดแล้วกินทาฉีดมาเยอะประมาณนั้นสารพัดรูปแบบที่พูดมาตอนต้นเมื่อกี้นี้อยู่ๆก็มาเจอกันก็เจอแค่สองมือเปล่าเป็นหนึ่งพักเข้าใจก็หวังว่าเอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเนาะโอเคทุกคนยินดีครับโอเคจบข่าวเอาล่ะอึ๊บ